จอเท่าไหร่ครับนะครับก็เห็นแต่หน้าโปรดิวเซอร์ครับก็สำหรับนะฮะการสัญจรของรายการมาเด็ดนะฮะจะไปที่ใดก็คอยติดตามนะครับนะครับคอยติดตามว่าทางเรานะฮะจะมีการประสานกับทางช่องเนี่ยนะฮะเขาจะให้ทีมงานนะครับแล้วแต่ทางช่องเขาจะสั่งมาเดินทางไปสัญจรที่ไหนอย่างไรครับนะครับก็แต่ถ้าสั่งมาบอกว่าไปข้างสวนลุมแล้วก็ข้างแก้ววัฒนะไปเองครับไปเองเลยครับว่าทีมงานไม่ว่างผมน่าจะลาพี่อาร์ไปมาโปรดิวเซอร์ผมก็ไม่ไปด้วยลาคือไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะฟันรัฐบาลชุดนี้เนี่ยฮะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการว่าไปแล้วเนี่ยครับรัฐบาลชุดนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลรักษาการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่รู้นะฮะมีความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลด้วยน้ำมือขององค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของเงินกู้2 ล้านล้านซึ่งก็มีการฟันออกมาแล้วนะฉับแรกฟันมาแล้วครับนะเลือกตั้งเป็นโมฆะนะเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่ก็ต้องรอลุ้นกับทางด้านปปช.ประชาตลกครับนะตลกเนี่ยนะซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับยื่นเรื่องไปแล้วคือยื่นเรื่องไปแล้วนะครับเรื่องนี้เอากลับมาเรื่องนี้ก่อนเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวผมไล่ให้หมดก่อนเชิญนะมีทั้งหมด6ประเด็นนะฮะที่เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่กะว่าจะสามารถโค่นล้มรัฐบาลชุดนี้ได้นะฮะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการจำนำข้าวนโยบายจำนำข้าวเนี่ยนะฮะเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องความสภาพของการเป็นรัฐบาลรักษาการครับนะว่าจะสิ้นสภาพเมื่อไหร่นะเรื่องการถอดถอนสสสวปมแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของการยุบพรรคเพื่อไทยปมแบ่งแยกดินแดนไปกันใหญ่ก็คือ6เรื่องร้อนนะครับที่ตอนนี้เนี่ย6เรื่องที่อยู่ในมือของตุลาการองค์กรปปช.แล้วก็ตุลาการรัฐธรรมนูญสององค์กรนี้สององค์กรหลักเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหแต่ละองค์กรเนี่ยนะก็ผ่านการชงมาครับชงเองบางองค์กรชงเองกินเองไม่ได้นะก็ชงเองแล้วส่งผ่านให้เพื่อนเตะแต่เข้าโกไปก็คือบางเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าทุกข์โดยตรงนะก็ย้อนกลับมาแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปร้องอีกใช่ก็กรณีอย่างปมการโมฆะการเลือกตั้งครับนะฮะโมฆะการเลือกตั้งการแผ่นดินก็เล่นเองเลยเล่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันถามว่ามันถ้าจะโมฆะเนี่ยถ้าจะโมฆะจะโมฆะเรื่องอะไรนะฮะแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบนะฮะถามว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบเหรอรัฐบาลออกกฤษฎีกาก็ถูกต้องแล้วครับคือทำทุกอย่างตามกฎหมายนะถามว่าวันนี้เนี่ยฮะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็มีการพูดของโฆษกเนี่ยนะกองทัพบกเนี่ยนะครับออกมาเตือนอ่ะเตือนยังไงบ้างครับเตือนว่าให้เคารพผลการตัดสินขององค์กรอิสระนะท่านครับมันชักยังไงอย่างนะฮะก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งนะฮะเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่บังเกอร์ทั่วบ้านทั่วเมืองนี่แหละทุกทีที่ออกมานี่ครับหลังจากกระจายบังเกอร์นะตั้งบังเกอร์กันเรียบร้อยแล้วนะมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากพี่น้องประชาชนและสุดท้ายนี่ครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาบอกว่าเอาทหารออกมาก่อนเอาทหารมาก่อนแล้วถึงเวลานั้นนะจะองค์กรอิสระต่างๆนี่ก็จะทยอยตัดสินคำร้องที่เขาร้องมาต่างๆเนี่ยออกมาคือวันนี้มันชัดเจนนะครับว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพทุบันกับพวกเนี่ยนะฮะมันแพ้แล้วครับนะที่ยังม็อบก็ยังคาราคาซังโดยที่รวมมวลชนทั้งหมดทุกเวทีนะครับเหลืออยู่ประมาณ 3,000 คนเนี่ยนะฮะก็เพียงหวังแค่องค์กรอิสระต่างๆทำงานครับซึ่งองค์กรอิสระต่างๆนี่นะครับรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เริ่มทำงานไปแล้ว1ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวปปช.ก็จะรับเรื่องต่อนะครับนี่โฆษกของกองทัพบกนะครับพันเอกวินชัยวินไทยนะสุวารีรองโฆษกนะฮะกองทัพบกครับกล่าวว่าในช่วงนี้มีการดำเนินการในเรื่องคดีต่างๆของกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลและองค์กรอิสระครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก็ให้นะของกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลและองค์กรอิสระในหลายคดีซึ่งทางทหารไม่มีความคิดเห็นใดๆนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวนะบอกนะไม่มีความเห็นใดๆนะแต่พูดทุกวันนะฮะเขาบอกเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเขาบอกว่าไม่มีภาควิจารณ์นะครับ
และต่อมาก็ว่าโดยทั่วไปผู้ถูกกล่าวหานะฮะหรือผู้ถูกร้องยังสามารถชี้แจงแก้ต่างได้ต่อคดีสู้คดีได้ตามช่องทางของกฎหมายจึงไม่อยากให้นำคำตัดสินหรือผลการพิจารณาขององค์กรอิสระมาใช้เป็นเงื่อนไขทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้น อยากให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการและสนับสนุนให้ทุกนะอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติภายใต้กรอบปฏิกาของกฎหมายแล้วถามหน่อยครับว่าพูดก่อนนะท่านพูดอย่างนี้นะโอเคทุกคนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่น้องคนแสดงเนี่ยเขาพยายามนะฮะทุกอย่างเนี่ยฮะดำเนินตามกฎหมายครับอยู่ในกรอบของกฎหมายขนาดว่าตอนที่เรามีการไปตอนนั้นเนี่ยมีการประท้วงรัฐบาลของไอ้มาร์กเองเนี่ยนะครับถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนแสดงเขาไปเรียกร้องให้มีสภาประชาชนไหมเขาไปเรียกร้องให้มีนายกคนกลางไหมเขาไปเรียกร้องให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้แก่ประชาชนนั่นแฟร์ๆนะแฟร์ๆนะอยู่ในกรอบของกฎหมายครับคือก็คือยุบสภาแล้วเขาเห็นว่าที่ไปที่มาของรัฐบาลไอ้มาร์กนี่มันไม่สวยงามครับนะมันมาจากการไปซื้อพรรคนั้นพรรคนี้เอางูเห่ามาเป็นพรรคเป็นพวกของตัวเองก็ไม่ใช่อะไรก็ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่เหรอก็ใช่นะฮะหรือว่าท่านจะไปดิเสธว่าไม่มีการไปประชุมกันในค่ายทหารสาบานไหมฮะ เห็นว่าเวลาท่านถือท่านเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสาบานแล้วเขาต้องทำตามครับผมก็อยากถ้าเกิดบอกอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาไปเลี้ยงหน้ากันเลยสาบานที่วัดพระแก้วไหมล่ะคือประเด็นเมื่อวานนี้นะถามจริงคุณทีครับนะซึ่งรองโฆษกของทบเนี่ยฮะครับเป็นคนออกมาพูดบอกให้เคารพกติกาคือรองโฆษกทบออกมาพูดก็เหมือนท่านประยุทธ์ออกมาพูดอะไรครับผมไม่บอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อทบเองยังไม่หยุดเรื่องของการที่จะให้สัมภาษณ์รายวันนะฮะแล้วนักข่าวก็เลิกสัมภาษณ์ทบนะฮะมันก็ยังวนเวียนอยู่ว่าวันนี้ทหารเองเนี่ยก็ยังยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่จะปฏิเสธสิไม่ได้เลยครับว่ายุ่งเต็มๆอ่ะก็คือคุณไม่ยอมชี้แจงเลยว่าการมาตั้งบังเกอร์เนี่ยฮะใครสั่งมาก็ไม่ทราบนะครับคุณเคยได้รับคำชี้แจงจากทบไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมเขาก็ถามว่าเอ้ยสรสอกับทบเนี่ยมันรู้กันหรือเปล่านี่เรายังไม่ได้คือการร้องขอเนี่ยนะการที่นำกองกำลังทหารเนี่ยออกมาแบบเนี้ยทางบังเกอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีการประสานงานนะฮะจากสรสนะแล้วก็การที่จะออกมาได้แบบเนี้ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยรับทราบหรือไม่นะถามว่าเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ.รมน.หรือเปล่าครับนะฮะหรือว่าคนที่เป็นรองผอ.รมน.เนี่ยตำแหน่งนะฮะคือท่านประยุทธ์เนี่ยสามารถสั่งการได้เองโดยตรงไม่ต้องขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่ากลับมาเรื่องนี้คุณชีกลับมาเรื่องการบอกว่าให้ยอมรับองค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่ตัดสินคำร้องต่างๆนี้มาเนี่ยครับผมถามรองโฆษกทบหน่อยครับว่าก็คือโครงการนี้แหละที่รัฐบาลเขาจะกู้เงินมาเพื่อจะพัฒนาคมนาคมขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะผมถามจริงๆฮะประเทศชาติเนี่ยมันต้องก้าวไปนะมันต้องสร้างความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะผมแต่ยกตัวอย่างอย่างกองทัพบกเนี่ยคุณย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าคุณทีไม่ก็ต้องคอยซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาทำไมคุณไม่ไปเอาปืนหน้ากระทรวงมาใช้ล่ะทำไมคุณต้องไปสั่งซื้อ F-16 มาใช้ล่ะก็แล้วแต่กองทัพนะว่ามันจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแต่ละกองทัพเนี่ยก็อยากได้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นยุทธปกรณ์ทันสมัยกองทัพเรือก็อยากได้เรือดำน้ำครับกองทัพบกก็อยากได้เครื่องบินอยากได้รถถังที่พัฒนารถถังที่ยูเครนที่มีสมรรถภาพที่สู้กับนานาอารยประเทศเขาได้ถ้ามีใครมารังแกผมถึงบอกว่าถ้ามันไม่มีการขับเคลื่อนถ้ามันไม่มีการพัฒนาแล้วประเทศชาติมันจะอยู่ได้เหรอไปยกตัวอย่างอย่างที่เห็นนี่ว่าถ้ากองทัพบกเห็นดีเห็นงามกับองค์กรอิสระที่ตัดสินอย่างนี้ฮะกองทัพบกเองเนี่ยเขาไม่ควรที่จะไปว้าวอนหรือจะไปขอร้องจากกระทรวงกลาโหมว่าจะซื้อนั่นซื้อนี่นะฮะก็ไปเอาปืนอันน่ะปืนใหญ่หน้ากระทรวงก็เก็บมาใช้ซะนะครับ F-16 ก็ขายไปซะนะครับก็ต่อไปจะไปลบกับเวียดนามจะไปลบกับกองโจรต่างๆนี่ก็นั่งเกวียนไปดีไหมนะถึงบอกว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยคุณจะมาหยุดยั้งไม่ได้หรอกแล้วก็บีบคอเนี่ย
บีบให้พี่น้องประชาชนยอมรับตามตัดสินขององค์กรเหี้ยๆพันๆเนี้ยมันรับได้ไหมพี่น้องประชาชนรับได้ไหมนะกล่าวอ้างบอกว่ามันมีการคอร์รัปชันมันมีโอ้สารพัดนะฮะคาดว่านะคิดว่าจะมีการคอร์รัปชันอย่างนั้นนะฮะองค์กรต่างๆนี่ครับสมมุติว่าอ้าวยกตัวอย่างเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับนะฮะมีการคอร์รัปชันเรื่องเวชภัณฑ์ต่างๆนะฮะทำไมคุณไม่เสนอยุบกระทรวงสาธารณสุขซะล่ะมันเป็นองค์กรมันเป็นตัวบุคคลเนี่ยนะคือเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่อยู่กับสังคมไทยมานานแสนนานครับจะบอกนะครับว่าทางกองทัพเองเนี่ยไม่รู้ไม่เคยและไม่เคยได้รับเลยแม้กระทั่งแม้แต่กองทัพเองคุณทีก็ได้ใช่ก็ใช่คุณกล้าสาบานคุณกล้าพูดกับประชาชนได้ไหมว่าในกองทัพไม่มีการคอร์รัปชันเลยเนี่ยไม่มีการหัวกันเลยนักการเมืองเนี่ยคุณไปซื้ออาวุธมาเนี่ยคุณได้ค่าในหน้าเท่าไหร่อย่างกรณีจีนที่200อ่ะผมถามแค่นี้จีนที่200ท่านประยุทธ์ท่านทราบหรือเปล่าครับว่าไอ้จีนที่200เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ราคาไม่กี่บาทนี่นะคุณเมคราคาขึ้นไปขนาดนั้นนะนี่ด้วยความหวังดีนะครับไม่ได้มาติจริงกันเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าโครงการไหนมันคอร์รัปชันโครงการไหนมันไม่ดีหรือมีจุดไหนที่เป็นจุดบอดอยู่เราต้องไปแก้ไขจุดนั้นถูกต้องใช่แต่คราวนี้เนี่ยกลับมาที่GT200เนี่ยสมัยนายกทักษิณเนี่ยซื้อมา2เครื่องครับ2หรือ4เครื่องเนี่ยฮะซื้อมาเพื่อทดลองเหมือนเป็นตัวอย่างอ่ะเอามาทดลองก่อนก็คือพอเขามีการนำเสนอนะครับว่าสามารถทำนู่นนั่นนี่ได้โดยที่นายกทักษิณเนี่ยถามว่าแกเป็นเหมือนกับเจ้าพ่อไอทีคนนึงครับนะฮะก็คือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะรับรองว่าไม่ผ่านหูผ่านตาแกแน่นอนครับนะครับก็ซื้อมาทดลองประมาณ4เครื่องมั้งซื้อมาเครื่อง 7,000 ครับนะฮะเห็นว่าเฮ้ยแม่งหลอกลวงนี่หว่าใช้งานไม่ได้แกก็ยุตินะพอยุติปุ๊บอ้าวนะครับพอรัฐประหารปุ๊บสั่งซื้อกันมาอีกครับนะคราวนี้ก็อัพราคากันมาเรื่อยๆจากราคาต้นทุนจากราคาดั้งเดิมเนี่ยในสมัยนายทักษิณเนี่ยเครื่อง 7,000 บาทครับมายุคไอ้มาร์กเนี่ย 900,000 กว่าบาท 900,000 กว่าบาทต่อเครื่องนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะผมถามหน่อยครับว่าเรื่องนี้ทางกองทัพไม่รับรู้เลยใช่ไหมฮะนะฮะ ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมว่ามีการโกงกันเนี่ยไม่มีเงินทอนเหรอแล้วผมถามจริงๆถ้าคดีเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่ากองทัพเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้าต่อแย่เท่าไหร่คุณชีครับถ้าส่งเข้าไปแล้วปปช.หรือองค์กรอิสระต่างๆนี่ครับเขาไปทำงานแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันผิดเนี่ยต้องยุบกองทัพไหมนะท่านบอกอย่างนี้นะว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องเคารพกฎหมายต้องฟังองค์กรอิสระก็จ้างหัวมันแต่ผมยึดถือคำว่าต้องเคารพกฎหมายท่านครับถ้าท่านเคารพกฎหมายแล้วท่านไปช่วยกบฏทำไมฮะสุเทพทศบาลมีหมายจับเป็นกบฏแผ่นดินนะครับครับแล้วท่านเอากองกำลังของทหารเนี่ยไปอารักขาสุเทพทำไมฮะผมถามที่เดียวอ่ะด้วยความเคารพจริงครับนะคือประชาชนอย่างเราเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านบอกว่าให้ประชาชนจงเคารพกฎหมาย yeah. แต่กฎหมายเนี่ยครับนะฮะที่มีการมีหลักฐานชัดเจนว่านายสุเทพสุบรรณเนี่ยนะฮะถูกหมายจับคดีกบฏนะครับแต่ทำไมท่านนำกองกำลังท่านไปช่วยครับท่านตอบประชาชนได้ไหมฮะนี่เขายังบอกอย่างนี้ต่อนะคุณทีครับนี่ยังไม่จบเขาบอกว่าอยากให้นำการตัดสินเนี่ยหรือผลการพิจารณาขององค์กรอิสระมาใช้เป็นเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าอย่านะครับผมว่าน่าจะเป็นอย่ามากกว่านะครับนะครับบอกองค์กรอิสระมาให้เป็นเงื่อนไขทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้น อยากให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการและสนับสนุนให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติภายใต้กฎกติกาของกฎหมายอย่างที่ว่านะฮะก็คือฝ่ายนึงนี่นะครับยินดีปรีดากับเรื่องขององค์กรอิสระอยู่แล้วครับพบท่านไม่ทราบจริงๆเหรอฮะว่าองค์กรอิสระต่างๆก็ได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกับม็อบกบฏกปปส.ครับไม่เว้นแม้แต่องค์กรที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญและล่าสุดเนี่ยทหารของท่านเนี่ยต้องบอกทหารของท่านนะครับในกรมกองเนี่ยที่มาจากลพบุรีในขนอาวุธเข้าไปในม็อบน่ะอ๋อบอกรับจ็อบเองรับจ็อบเองก็โดนจับไงก็ไม่ได้ด้วยโดนจับก็ต้องบอกรับจ็อบเองเวลานั้นคุณบอกว่าคนของกองทัพน่ะต้องบอกว่าคนของกองทัพนะคุณจะปล่อยบอกว่าออกไปทำมาหากินด้วยตัวเองไม่ได้ครับ
นะกองทัพต้องรับผิดชอบด้วยเสร็จแล้วนี่นะครับเราลองมาดูนะครับว่าไอ้กรณีที่ศาลเนี่ยเมื่อวานนี้เรายังไม่ทราบนะฮะว่าคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้เราลองมาแกะคำพิพากษาดูนะฮะวินิจฉัยดูยังเดี๋ยวคุณจีมาเอาประเด็นนี้ให้จบก่อนนะครับเขายังกล่าวต่อว่าอย่างนี้นะฮะเขาตอบว่าสำหรับการตั้งด่านนะมาฟังจุดนี้ก่อนอนะครับสำหรับการตั้งด่านจุดสกัดและจุดให้บริการประชาชนในกทมและในต่างจังหวัดของเจ้าหน้าที่ทหารครับเพื่อมุ่งเน้นเฝ้าระวังเหตุนะลดการใช้ความรุนแรงสกัดกั้นอาวุธสงคราม และช่วยเหลือประชาชนโดยนะโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะสกัดกั้นหรือเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหากเป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบขอให้ประชาชนระมัดระวังต่อการเคลื่อนไหวใดๆนะอย่าได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลผู้อื่นโดยเฉพาะการพูดจาไปพาดพิงให้ร้ายดูหมิ่นบุคคลอื่นหรือการแสดงถึงความเกลียดชังบุคคลหรือองค์กรนะฮะด้วยการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงนะไม่ว่าจากฝ่ายไหนก็ตามอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นเราคงไม่มีปัญญาไปข่มขู่องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรอกครับนะเพราะว่าอย่างกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยรัฐบาลเองข้อบอกแล้วนะฮะว่าจะวินิจฉัยยังไงเนี่ยก็ยอมรับคือรัฐบาลเนี่ยเขาน้อมรับหมดทุกอย่างแหละนะจะผิดจะถูกหาเหวอะไรก็แล้วแต่แต่เราประชาชนเห็นว่าเนี่ยการพิจารณาที่ผ่านมาเนี่ยครับมันไม่ตั้งอยู่ในหลักและไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจของตัวแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะถามว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเรื่องของหลักการนิติรัฐนิติธรรมธรรมาภิบาลหรือเปล่า อันนี้ท่านน่าจะตอบคำถามนะครับได้ด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมองเกมเหล่านี้ไม่ออกนะท่านมองเกมเหล่านี้ไม่ออกท่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะผมบอกตรงก็โดนเงื่อนไขเนี่ยก็เหมือนแบบบีบบังคับให้พี่น้องประชาชนองค์กรอิสระนี่ครับจะไปดึงเอาคำร้องอย่างไรมานี่ครับทั้งที่ว่าตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่จะพิจารณาเขาด้วยเนี่ยแล้วจะให้ประชาชนยอมรับเนี่ยท่านก็เหลือเกินนะมีการตั้งด่านสกัดจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยแล้วพอบอกว่าป้องกันการขนอาวุธขึ้นมาแล้วตอนที่ม็อบกปปสเนี่ยฮะในช่วงแรกที่มีการขนอาวุธจากภาคใต้ขึ้นมาเนี่ยการข่าวท่านด้อยขนาดที่ไม่รู้เลยครับว่ามีการขนอาวุธขึ้นมานะฮะทั้งอาวุธทั้งกำลังเขาขึ้นมาเลยมันก็ชัดเจนนะครับว่าท่านเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะดูแลประชาชนได้ครับผมไม่ได้ดูถูกนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันน่ะนะครับท่านก็เห็นบางทีเนี่ยครับท่านเนี่ยบางทีเนี่ยยังอยู่ที่หลักสี่เห็นไหมท่านเห็นกองกำลังที่ยิงประชาชนไหมล่ะเห็นครับยืนดูครับแล้วท่านทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูทั้งที่รู้ว่ากองกำลังต่างๆเนี่ยมันมีอาวุธที่จะทำร้ายประชาชนไอ้คนโดนยิงนี่ก็ไม่มีอาวุธนะอย่างตัวอย่างเนี้ยไอ้คนที่ไปเที่ยวข้างล่างสวนลุมเนี่ยบังเกอร์เต็มไปหมดเนี่ยโดนทำร้ายโดนยิงท่านทำอะไรได้มั่งนะฮะท่านอ้างบอกว่าท่านมาช่วยประชาชนปกป้องประชาชนก็ปกป้องประชาชนที่อยู่ในโซนของครอบไงไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นเนี่ยครับนะฮะระแคะระคายนี่คือคำถามที่ระคายเครื่องผิวพันธุ์โอ้ท่านเขียนตัวเบลเลอร์เลยครับหน้าบังเกอร์บอกว่าเนี่ยทหารช่วยประชาชนตั้งบังเกอร์เลยครับแต่เหตุการณ์แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นท่านไม่สามารถช่วยอะไรประชาชนได้เลยก็ช่วยไงนะช่วยแม้แต่คนในกองทัพยังโดนซ้อมเลยไม่ใช่อย่าว่าช่วยประชาชนช่วยก็ไม่เห็นเหรอบางทีบอกว่าเห็นกาดเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงก็ช่วยไงช่วยยิงไม่รู้ช่วยยิงหรือเปล่าแต่บอกว่าอ้าวนะช่วยแก้ต่างให้ว่าไอ้ที่ยิงเนี่ยมีคนเมาไล่มันคนเมามาป่วนก็เลยไล่ยิงเด็กแว้นมาป่วนก็เลยไล่ยิงไปก็ไม่รู้แต่ว่ามีการใช้อาวุธท่านไม่ได้พูดถึงนะแต่ท่านบอกว่ามีการยิงเข้าไปจริงโดยกาดของกปปสเป็นคนยิงอันนั้นเขาเรียกว่าการกระทำที่ถูกกฎหมายใช่ไหมครับท่านเป็นการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับคือรัฐนั้นอะรัฐอิสระไม่มีกฎหมายครอบคุมไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรเขาเรียกว่าการสถาปนาอาณาธิปไตยนะฮะบริเวณที่เป็นเขตการปกครองของสุเทพมันเลยอ่ะคือบางทีเนี่ยสัมภาษณ์นี่ท่านพลาดนะผมว่าท่านพลาดนะกองทัพนี่แปลกนะกองทัพนี่สัมภาษณ์ทุกวันแล้วก็มีข้อตำหนิทุกวันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่า
ตัวแปรเนี่ยครับวันนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของการเมืองไม่ใช่การทหารเลยครับแต่ท่านลากเอาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องทุกงานนะฮะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วประเทศไทยนะส่วนใครจะอยู่เบื้องหลังท่านจะเป็นพลเอกปอนะฮะหรือว่าจะเป็นพลเอกพลอากาศเอกสออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนนึงไม่ใช่พลเอกปออย่างเดียวนะยังมีพลอากาศเอกสออีกซึ่งทั้งสองคนเยอะแยะไปหมดถ้าพูดตรงๆกับพลเอกเปรมนะครับแล้วก็พลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลานะที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการครั้งนี้รวมไปถึงการสั่งการองค์กรอิสระต่างๆนะครับผมก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านทราบหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ทราบก็ท่านก็ลองเช็คข่าวนี้ดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับทั้งสองคนรวมไปถึงนายอนันต์ปัญญาลชนอีกคนหนึ่งย้อนกลับไปครับมีเคเบิลหนึ่งของวิกิลีสครับที่ถูกนะฮะที่ถูกวิกิลีสเนี่ยนำมาแฉนะครับก็คือเคเบิลที่มีการสนทนากันระหว่างเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในขณะนั้นครับน่าจะเป็นคุณเอริกจีจอนมั้งนะฮะได้มีการพูดคุยกับพลเอกเปรมครับนะฮะได้มีการพูดคุยกับพลอากาศเอกสิทธิ์สุภศิลาครับได้มีการพูดคุยกับนายอนันต์ปัญญาลชุนตัวทั้ง3คนเนี่ยฮะมีการพาดพิงถึงองค์รัฐทายาทนะฮะซึ่งเป็นองค์รัฐทายาทตามกฎมณฑลเทียนบานนะฮะเราก็พอเรารับทราบเรื่องนี้เราก็ไม่สบายใจครับนะฮะแล้วหรือว่าทางท่านสบายใจฮะนะฮะเรื่องนี้ทางกองทัพก็ไม่เห็นมีแอคชั่นอะไรนะครับไม่เห็นมีอะไรแต่ทางนปชเองนปชก็เคยไปแจ้งความครับคือไปร้องทุกข์เนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความธรรมดานะไปพูดคุยกับนะฮะไปทำหนังสือเนี่ยส่งให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะนั้นเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีครับเมื่อตำแหน่งตนเองนั้นเป็นนายรัฐมนตรีนะฮะจะมาแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะอยู่ในความรับผิดชอบในความเป็นนายรัฐมนตรีก็กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีนี้เป็นคดีใหญ่ฮะครับเพราะเป็นการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อองค์มรัฐทายาทไม่เห็นมีกองทัพหน้าไหนด่าหน้ากันออกมาปกป้องเลยฮะครับไม่เคยพูดแล้วก็เงียบนะปล่อยให้คดีนี้มันเงียบหายไปเหมือนกับสายลมคือที่ผ่านมาแล้วผ่านไปคือคุณจิเรื่องมันวุ่นวายอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีม็อบกปสปล่อยให้มีการเลือกตั้งตามคันลองคลองธรรมแล้วเนี่ยฮะคุณคิดว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมโอ้ยมันไม่มีหรอกนะฮะก็เป็นเล่นกันไปตามกติกานี่แหละเขาเรียกว่ากติกาครับส่วนองค์กรอิสระจะฟงจะฟันอะไรกันก็ว่ากันไปก็คือแต่วันนี้เนี่ยเอาแค่เริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยถามว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะอะไรมองไปที่ต้นเหตุสิครับคือถึงขนาดล็อกสเปกในกองทัพเนี่ยยังได้เลยนะถ้ามีการเลือกตั้งนะเอาล็อกสเปกหมายความว่าไงฮะก็คือผมเชื่อว่ามันมีการเป่าหัวนะเป่าหัวไอ้เนนออกไปเลือกตั้งเลยฮะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมีนะไม่รู้อะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะฮะผลการเลือกตั้งในปี2554นะครับผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ให้กับกองทัพนะเพราะว่าบุคลากรในกรมในกองเนี่ยเลือกฝั่งไหนเลือกพรรคไหนท่านรู้ดีฮะผมถึงบอกว่าถึงขนาดนั้นเนี่ยสังคมก็ยังไม่รู้ยังไม่ร้ายแรงนะความขัดแย้งก็ไม่ร้ายแรงนะครับเขายอมรับเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบสยามอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะคือเขาบอกว่ามันเป็นการเมืองแบบประเทศไทยที่มีอยู่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆไอ้คำนี้นะครับประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยที่บัญญัติกันขึ้นมาเนี่ยบัญญัติโดยพลเอกเปรมนะฮะซึ่งครั้งนึงเนี่ยนะครับก็สร้างความสับสนให้กับพลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับนะซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเคยเขียนหนังสือนะคอลัมน์บ้านสวนพลูหรือไงเนี่ยนะสอบถามพลเอกเปรมเรื่องนี้แหละนะครับว่าไอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเหมือนท่านเปรมใช่มั้ยครับนะมาด้วยวิธีพิเศษอย่างนั้นใช่มั้ยคือนั่งรอราชรถเลยก็เนี่ยยังวันนี้เนี่ยครับนะหลายๆคนบางทีเนี่ยทางทบเองเนี่ยนะฮะทางท่านผบ.ทบ.ก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆครับระบอบประชาธิปไตยไทยๆก็คือไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนะฮะใครอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการนะฮะไม่พอใจอะไรก็เอากองกำลังทหารออกมายึดอำนาจครับยึดอำนาจเบ็ดเสร็จก็ประกาศนะครับประกาศตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะรัฐาธิปัตย์ซึ่งมีอำนาจสูงกว่ารัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือกษัตริย์นะฮะก็ทำอย่างนี้กันเป็นประเพณีนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางนะฮะโดยใช้มาตรา7ครับผมก็บอกว่ามาตรา7ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะฮะย้อนไปถึงอดีตเนี่ยคือการจะใช้มาตรา7ได้มีทางเดียวครับก็ต้องทำรัฐประหารครับนะฮะทางอื่นไม่มีแล้วก็มาถามอีกว่าการที่จะทำรัฐประหารประชาชนยอมหรือไม่มันเป็นขั้นตอนนะคุณจีไม่ใช่ว่าก็ยอมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันนะว่าประชาชนเขาจะยอมหรือเปล่าครับแต่การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งท่านประยุทธ์เองเนี่ยฮะพี่ตู่ของผมเนี่ยผมรักแกจริงนะครับพี่ตู่เองเนี่ยก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งเหมือนกันว่าจะรับตำแหน่งนี้ไหมแกก็เหนียมอายเขินนะครับบอกไม่เอาโอ้ยบิดไปบิดกระมิ้นกระเมียนบอกไม่เอากัดชายเสื้อหรือเปล่าไม่ได้บอกไม่เอาไม่ได้บอกไม่เอาท่านเรียกตอบเฉยๆอย่ามาถามอะไรแต่ก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณชีครับผมมองเนี่ยนะเราน่ะคิดได้นะฮะหรือองค์กรอิสระต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มีอำนาจครับนะที่มีพลังที่ออกหน้าสื่ออยู่ทุกวันนี้คิดเองไปทั้งนั้นแหละแต่พี่น้องประชาชนเขาไม่เอาเพราะเขาอ่านกฎหมายออกดูหนังสือเป็นนะเขาเห็นอยู่แล้วว่ากรอบกติกาของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไงถ้าคุณจะแหกข้อขนาดนั้นน่ะพี่น้องประชาชนเขาไม่ยอมนี่ไม่ใช่ขู่นะเดี๋ยวจะหาว่าพี่น้องประชาชนขู่อีกว่าองค์กรอิสระทำอะไรมาแล้วต้องยอมรับไม่ใช่ว่าถ้าตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วก็บ้านเมืองจะเกิดความจะเกิดลุกเป็นไฟประชาชนเองเนี่ยนะฮะประชาชนเองเนี่ยก็ทำได้แค่เตือนฮะเตือนแม้กระทั่งกองทัพเราก็เตือนครับนะครับว่าเราอยากเห็นกองทัพเนี่ยวางตัวเป็นกลางจริงๆวางตัวเป็นกลางของกองทัพก็คือไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเมืองครับนะฮะใครอะไรก็ยังไงแล้วก็ถอนกำลังกลับกรมกองไปซะนะถ้าเกิดว่ามีการร้องขอไม่มีคำสั่งของสสออกมาเนี่ยนะเอากลับไปให้หมดเลยก็ผมถามจริงๆอ่ะกองทัพตอบประชาชนได้ไหมว่าการที่เราการที่กองทัพมาตั้งบังเกอร์ทั่วกรุงเทพเนี่ย176แห่งตอนนี้ทั่วประเทศแล้วมั้งจุดสำคัญจุดสำคัญก็จะไปอยู่ทางนะฮะเส้นทางที่นปชภาคเหนือภาคอีสานจะเคลื่อนผลเข้ากรุงเทพได้ก็นั่นนะฮะแสดงแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้ไปขัดขวางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงออกและไม่ริดรอนสิทธิ์คนอื่นผมถามว่าการชุมนุมของกปสไม่ริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นใช่ไหมครับท่านนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกปสที่สร้างความเสียหายในขณะนี้เนี่ยเป็นตัวเลขกว่า500,000 กว่าล้านครับนะครับ500,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะถามว่า500,000 กว่าล้านเนี่ยกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไหมทั้งประเทศฮะไม่ยกเว้นภาคใดภาคหนึ่งนะแม้แต่ภาคใต้ก็เดือดร้อนครับนะซึ่งเป็นฐานคะแนนของประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เดือดร้อนนะครับและไอ้แบบนี้เนี่ยฮะผมบอกได้เลยว่าการที่เราจำเป็นต้องพูดถึงนะฮะเรื่องของการที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญผมยืนยันกับท่านอีกครั้งครับว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมนะฮะและศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหามานานแล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจเกินกรอบของรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญคือคุณเจคุณบอกว่าคนอื่นขาดความชอบธรรมในการพิจารณาเนี่ยในการทำหน้าที่เนี่ยคุณเคยนึกถึงตัวเองบ้างไหมคุณเคยย้อนมาดูตัวเองบ้างไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยฮะคุณชอบธรรมในการที่จะพิจารณาคนอื่นหรือไม่ก็พวกเรานะฮะพวกเราเองเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนๆ เราที่เป็นกวป.ครับนะฮะก็เคยไปอยู่ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปกระชากหน้ากากไปประจานมันนะฮะมันก็มีตั้งหลายเรื่องหลายราวนะฮะถ้าฟังกันดีๆเป็นเรื่องจริงนะครับนะฮะเรื่องจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่นายวสันต์สร้อยวิสุทธ์นะฮะออกมายอมรับนะฮะกับพี่น้องประชาชนว่าการตัดสินในเรื่องของท่านสมัครสุนทรเวชสุกเอาเผากินบ้างอะไรนะการยุบพรรคพลังประชาชนเนื่องจากโดนม็อบนะฮะกดดันเนี่ยไอ้ประเด็นแบบนี้เนี่ยครับแล้วจะให้ประชาชนเนี่ยเขายังมีความศรัทธาเลื่อมใสในตุลาการสำนูนอีกเหรอแล้วการพิจารณาแต่ละครั้งผิดพลาดไหมอย่างยุบพรรคเนี่ยผิดพลาดไหมก็ผิดพลาดผิดพลาดนะนั่นก็คืออดีตที่พวกคุณทำไว้ผมถามว่ามันผิดพลาดยังไงนะการกระทำดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้ประชาธิปัตย์เนี่ยนะไปสร้างพรรคการเมืองในค่ายทหารครับเปิดช่องให้เลยแล้วถามว่าไอ้ตัวการเนี่ยนะครับตัวการหลักๆนี่ก็คือเนี่ยแหละนะฮะตุลากวยหัวคานเนี่ยนะฮะไม่งั้นเนี่ยนะครับ
ในขณะนั้นเนี่ยท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่หลุดกาอากาศเลยครับกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อ้าวเฮ้ยไม่ต้องแล้วกูกลับบ้านได้เลยเพราะว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีหมดแล้วครับนะหลังจากนั้นก็ไปตั้งกันมีเรียกเข้าไปคุยกันนะคือมีการยุบพรรคถูกต้องไหมครับมีการยุบพรรคแม้แต่การบริหารองค์กรอิสระไม่ก็กกต.เองนะก็มีการติดคุกก็มีนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะผมยกตัวอย่างเลยว่าการพิจารณาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาคุณจำคดีเชอรี่แอนได้ไหมจำได้ศาลพิจารณาตำรวจส่งสำนวนมาทำสำนวนนะเขาบอกว่าทำสำนวนไม่จริงอ่ะทำให้คนหนึ่งเนี่ยเข้าไปจองจำไม่ใช่คนหนึ่งฮะเป็นชุดเลยฮะก็เป็นชุดอ่ะมีการเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตสองท่านครับนะคือเป็นแพ้หลังจากนั้นคดีมันกลับกันใช่ไหมก็มีการลงโทษนะมีคนที่ทำสำนวนมีหลายๆอย่างนะก็ได้รับโทษทันไปแต่ผมถามว่าองค์กรอิสระเนี่ยตัดสินผิดพลาดมากี่ครั้งแล้วมีใครได้รับโทษทันมั้งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในส่วนนี้อ่ะถ้าถามว่าองค์กรอิสระเคยรับโทษอะไรไหมไม่เคยใช่ไหมไม่เคยมีแต่ให้องค์กรอิสระเหล่านี้เป็นองค์กรที่ให้คุณให้โทษคนอื่นได้แต่บางองค์กรอย่างปปช.อย่างเงี้ยนะครับในลักษณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้คุณให้โทษได้เสือกออกมาเปิดประตูนะครับเปิดประตูบ้านแล้วก็บอกช่องทางเลยว่านี่นะเซฟอยู่ตรงนี้นะนะฮะแล้วที่แนะไม่ได้รหัสเปิดเซฟอยู่นี้นะเข้าไปได้เลยครับนะฮะอย่างกรณีที่นายวิชามหาคุณเนี่ยออกมานะครับบอกว่าอาจจะเล่นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมผมรอคนมาร้องอยู่เลยเนี่ยให้ใช้ช่องทางนี้ช่องทางนี้ช่องทางมาเลยคือคนที่อยู่ในปปช.เนี่ยครับเขาจะรู้วิธีการทำงานของปปช.ครับนะฮะคือกระบวนการต่างๆเนี่ยอย่างศาลรัฐธรรมนูญเขาจะมีกฎหมายวิธีพิจารณานะฮะความของเขาเนี่ยซึ่งเป็นพระราชบัญญัติหรือยังไงก็แล้วแต่นะซึ่งเขาไปเขียนกันเราเองเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่มีการออกเป็นพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันออกมาได้ยังไงนะฮะแต่ว่าทางปปช.นี่เขาก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะรู้ช่องทางดีครับว่าช่องทางนี้นะส่งมาเดี๋ยวไม่รอดช่องทางนี้เหรอเดี๋ยวรู้ให้ว่าจะซิกแซกยังไงผมยกตัวอย่างสองคดีสองคดีระหว่างจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวนะครับประกันราคาข้าวนี่ส่งเข้าไปก่อนโอ้เป็นปีครับเป็นปีเขาให้ว่าเขาให้ความเห็นว่าเอกสารต่างๆที่เขาขอไปเนี่ยน้ำท่วมส่งไม่ทันผมถามปปช. อีกทีนึงนะองค์กรอิสระว่าคุณจะปล่อยไว้อย่างงี้เหรอก็ปล่อยไว้อย่างงี้ไม่เป็นไรอ่ะฮะไม่เป็นไรคุณจะปล่อยไว้อย่างงี้เหรอคุณไม่คุณผมถึงบอกว่าเวลาเราเข้าไปคุยนะคุณทีที่ผมซัดกับก้านรงจันทึกไงนะครับผมบอกว่าคุณเนี่ยกินเงินเดือนแสนกว่าใครส่งกระดาษมาแผ่นเดียว2แผ่น3แผ่นคุณก็พิจารณาแค่กระดาษไม่กี่แผ่นนะตามคำร้องที่เขาร้องมานั่นนะไม่พยายามที่จะไปหาหลักฐานไม่พยายามที่จะช่วยเหลือคือประโยชน์สาธารณะนี่มันยิ่งใหญ่มากนะก็หมายถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะถึงบอกว่าคุณพิจารณาแค่เอกสารที่เขาส่งมาคุณไม่มีความพยายามที่จะไปหาหลักฐานมาเพื่อจะเอาผิดคนทำผิดเลยโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะการที่เป็นองค์กรระดับโลกอย่างเงี้ยนะองค์กรปปช.อย่างเงี้ยก็น่าจะมีเรื่องของหลักการมากกว่านี้นะฮะโดยเฉพาะหลักนิติรัฐนิติธรรมครับนะฮะให้ความเป็นธรรมกับรัฐให้ความเป็นธรรมกับบุคคลนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยครับปปช.เองเนี่ยนอกจากจะละเลยในหลักทุกหลักแล้วเนี่ยนะฮะยังบางครั้งเนี่ยยังมีท่าทีที่รับใช้นะฮะรับใช้นักการเมืองฝ่ายหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเป็นหอกทมิฬนะฮะทิ่มแทงพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ของตนนะฮะก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของการชาชินนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจะชาไม่ออกนะฮะเพราะว่าอย่างกรณีเรื่องที่มีการตัดสินเมื่อวานนี้ผ่านมาเนี่ยนะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องโครงการ2ล้านล้านบาทครับนะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะโดยที่นะครับประเด็น2ประเด็นนะฮะที่ศาลพิจารณาเนี่ยครับนะฮะประเด็นที่1เนี่ยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนฟังข้อเท็จจริงนะฮะเป็นที่ยุติได้ว่านายนฤศรทองธิราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทย
ได้ใช้บัตรแสดงตนและออกเสียงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นๆในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ที่20กันยายน2556พิจารณาร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการศึกษาผ่านโทษนะเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ.ครับนะฮะโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญมาตรา122บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในอานัตผูกพันแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยนะฮะโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา126วรรค3บัญญัติว่าสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงในการออกเสียงลงคะแนนแล้วเห็นว่าการลงคะแนนนะครับแทนกันในการพิจารณาร่างพรบนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา122มาตรา126นะฮะวรรค3สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ2เห็นว่าพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาพูดถึงตรงนี้ฮะว่าไอ้ความผิดเหล่านี้เนี่ยครับเป็นความผิดส่วนบุคคลหรือเป็นความผิดส่วนรวมส่วนบุคคลครับเออผมถามนิดนึงครับว่าคือคนนึงเนี่ยเอาเอายกตัวอย่างถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคนนี้ทำผิดก็ต้องไปบอกในสภาต้องบอกประธานวุฒิสภาถูกต้องไหมเขาต้องมีการลงโทษจะอะไรก็ว่ากันไปมีระเบียบของสภาเขาจัดการกันอยู่นะก็คือการที่บอกว่าคุณนริศรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้กระทำความผิดนะแล้วก็มีการใช้บัตรแทนกันกี่ใบก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องกันในสภานะแล้วก็ให้สภาก็ลงโทษกันไปตามระเบียบวินัยของสภานะฮะแต่ว่าถามว่าการอ้างข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา122มาตรา126นะฮะวรรค3เนี่ยนะครับและจะมาล้มพรบทั้งฉบับเนี่ยถามว่าแล้วคนอื่นๆนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยครับที่ออกเสียงโดยถูกต้องสุจริตนะฮะโดยบริสุทธิ์ใจเขาต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยหรือนะฮะก็เหมือนกับคดีเลือกตั้งนี้แหละไอ้จะโมฆะไม่โมฆะผมถามแค่นี้ว่าคล้ายๆกันไอ้การกระทำแบบนี้เนี่ยถามว่าแล้วเสียงข้างมากนะครับที่โหวตกันออกมาครับตัดเสียงคนเหล่านี้ที่กระทำความผิดออกไปนะเห็นหนึ่งเสียงนี่มีประโยชน์มากกว่าไอ้คนที่เขาลงคะแนนเสียงเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่ก็คือผมบอกงี้นะว่าถ้าอย่างนั้นนะบอกว่าคนที่ลงคะแนนแทนกันเนี่ยผิดอาจจะห้าใบนะฮะในคนนี้นะครับอาจจะมีการเสียบบัตรแทนการประมาณ5ใบสมมุตินะ5ใบคะแนนเนี่ยนะครับเวลาเขานับคะแนนเนี่ยว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเขานับเสียงกึ่งหนึ่งครับเกินกึ่งหนึ่งก็เกินครึ่งหนึ่งนะสมมุติว่าเรามาดูนะครับว่าการโหวตเรื่องของพรบนะขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับของให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการกู้เงินเนี่ยครับตัดเสียงคนเหล่านี้ออกไปแล้วเสียงยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เกินกึ่งหนึ่งอยู่หรือเปล่านะฮะไม่ใช่บอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมาล้มโครงการได้ทั้งโครงการครับโดยผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีนะฮะไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเพียงส.ส.ในสภาพูดง่ายๆมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลพอที่จะล้มโครงการนี้ได้เลยไม่รู้อ่ะคือคุณอ้างน่าเกลียดอ่ะครับนะผมบอกอย่างเงี้ยคุณอ้างได้น่าเกลียดมากอ้างว่าเสียบบัตรแทนกันไอ้ที่ผมไม่ได้ว่านะคุณชินะคุณจะไปลงโทษหรือคุณมีคำสั่งออกมาเนี่ยนะจะไปลงโทษว่าคุณทำแบบนี้มันผิดนะแล้วเสียงอีก200ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าเดี๋ยวพี่เสรีภูมิคุยไปนิดนึงนะผมได้เอาความชัวร์ก็ถึงบอกว่าประเด็นอย่างนี้นะครับมาล้มโครงการใหญ่ๆนะโครงการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ AEC นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้แต่อ้าปากค้างแล้วครับเห็นโครงการนโยบายของรัฐบาลที่นำเสนอมาแล้วครับนี่ที่จะนำพาประเทศของเรานี่เจริญรุ่งเรืองนะฮะได้แต่อ้าปากค้างกับท่านผู้ชมฮะนะฮะไม่สามารถที่จะพูดได้เลยฮะเหมือนอะไรที่มันมาติดที่ลำคอเนี่ยว่าเสียดายครับเสียดายความเจริญเสียดายอนาคตของประเทศชาติครับที่จะก้าวสู่ความเจริญสู้กับนานาอารยประเทศเขาเนี่ยฮะรอบๆเราเนี่ยฮะ
นะแทนที่ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอ่ะตอนนี้เราจะเป็นการสูญพันธุ์มากกว่านะไม่ได้เป็นศูนย์กลางนะฮะอ่ะได้ยังคุณเจนะครับประเด็นอย่างที่ว่านี่ครับนะในสภาผู้แทนราษฎรมีการเสียบัตรแทนกันนะคุณก็ต้องไปลงโทษตัวบุคคลที่เขาทำผิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาล้มโครงการทั้งโครงการครับจำนำข้าวจำนำข้าวมันดีนะครับพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มันอาจจะมีการคอร์รัปชันมันอาจจะมีการแฝงเข้ามานะทำให้โครงการนี้แปรเปื้อนไปด้วยอะไรมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินกันนะคือมาแล้วมาแล้วนะครับก็คือคะแนนนะครับที่เห็นชอบในวาระ3เนี่ยนะฮะ287คะแนน287 287ต่อ105เสียงนะ187เสียงต่อ105เสียงนะครับผมถามว่าถ้าตัดเอาคนอ่ะผมให้7เสียงเลยนะครับที่มีการเสียบัตรแทนกันเนี่ยก็เป็น280280กับ105เสียงครับถามว่าเอาไอ้7คนนี้ออกไปหรือเอา17คนออกไปด้วยซ้ำไปอ่ะแล้วมันเสียงมันเกินกึ่งนึงไหมของสภาผู้แทนราษฎรครับมันเกินครับไม่ได้สูสีเลยนะไม่มีผลอะไรเลยไม่ได้มีผลอะไรเลยฮะกับเสียงหนึ่งที่ไปเสียบัตรแทนกันเราไม่ได้บอกผมให้เนี่ยนะผมให้17ใบเลยอ่ะเสียบแม่งเสียบเพลินเลย17ใบเนี่ยเสียบไปเราไม่ได้บอกว่าคนเสียบัตรแทนกันไม่ผิดนะผิดคุณก็ต้องไปลงโทษคนนั้นคนที่เสียบัตรคนที่ให้บัตรไปเสียบอันนั้นต้องมีการลงโทษทางวินัยครับนะฮะอันนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับในกระบวนการของรัฐสภาเขามีกฎหมายข้อบังคับอะไรของเขาในการที่จะจัดการคนเหล่านี้อยู่แล้วครับนะฮะแต่ถามว่าสมมติเนี่ยนะฮะหายไป17เสียงเสียบเพลินเลยนะฮะหายไป17เสียงเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือ200 270นะฮะ270กับ105เสียงครับพรบฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ไหมนะยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ท่านบอกอ้างขึ้นมาแบบนี้น่ะแล้วก็มาล้มความเจริญของประเทศทั้งประเทศเนี่ยท่านทำได้ยังไงฮะท่านไม่อายบ้างเหรอครับหน้าท่านนี่ทำด้วยอะไรจริงๆครับผมอยากจะถามฮะครับเอาประเด็นอย่างนี้มาหยุดความเจริญของประเทศชาติน่ะไม่รู้สึกหรือสาเนี่ยฮะว่ามันโอ้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะว่ายังไงฮะเพราะว่าผมจะด่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคือด่าไปแล้วผมอายปากผมแทนแล้วน่ะก็คือนี่มันเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะฮะอย่าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนประเด็นที่2นะครับที่มีการวินิจฉัยครับนะมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยก่อนว่าพรบนะครับเงินกู้ตามพรบนี้เป็นเงินแผ่นดินตามความหมายของรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นว่าคำว่าเงินแผ่นดินไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดแต่เมื่อพิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542มาตรา4ประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนะฮะทางการเงินการคลังก็คือเอาไอ้พวกนะฮะอดีตรัฐมนตรีที่เป็นประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นพยานเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังเป็นฝ่ายเศรษฐกิจต่างๆนี่แหละครับและงบประมาณเนี่ยตลอดจนบรรดาลนะฮะกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการกู้เงินตามร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยพ.ศ.เป็นเงินแผ่นดินฮะตามความหมายของรัฐธรรมนูญครับนะครับจริงๆเนี่ยท่านก็น่าจะเปิดพจนานุกรมเหมือนกับท่านสมัครนะฮะจะได้รู้นะครับประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าพรบนะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยนะกู้เงินเนี่ยนะครับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหมวดที่8ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณหรือไม่นะฮะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเงินเมื่อกู้เงินตามพรบนี้มีลักษณะเป็นเงินแผ่นดินการใช้จ่ายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังเว้นแต่นะครับกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติครับและต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพรบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายนะฮะพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปแต่ตามข้อที่จริงปรากฏว่าการดำเนินการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศตามร่างพรบนี้มุ่งประสงค์ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
นะฮะบ้านเราไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะมีรถไฟความเร็วสูงครับครับบ้านเราไม่จะเป็นเร่งด่วนที่จะมีรถไฟรางคู่ฮะสองล้านบาทเนี่ยสองล้านล้านบาทเนี่ยครับหลายหลายคนเข้าใจผิดครับว่าเป็นเงินที่กู้มาเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวฮะแต่มันไม่ใช่เราเสียประโยชน์ไปหมดเลยฮะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงครับอีกหลายๆนะครับการทำถนนนะฮะเส้นต่างๆรวมไปถึงถนนภาคทางภาคใต้ด้วยก็เสียโอกาสครับเอาเถอะครับตามสบายฮะนะฮะบ้านเราจะใช้ถนนลูกรางหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของแม่งแล้วฮะคือคุณพูดออกมาอย่างนี้คุณจีครับผมก็ต้องถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อไหร่คือเหมือนกับบอกว่าเมื่อไหร่อันนี้บอกว่าเหมือนกับเมื่อไหร่คำตอบเดี๋ยวก่อนผมถามเนื้อเมื่อไหร่ครับประเทศไทยถึงจะพร้อมที่จะมีรถไฟความเร็วสูงครับหรือการพัฒนาขั้นพื้นฐานเนี่ยผมถามมาเมื่อไหร่ครับคือประเทศเนี่ยนะฮะอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศในเขตภูมิภาคนี้กำลังจะรวมเป็น AEC ครับนะฮะเป็น AEC ครับแล้ว AEC เหล่านี้เขาก็มีการจับไม้จับมือร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาคลาวก็กำลังจะมีครับนะเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วจะมีการก่อสร้างกันเสร็จเรียบร้อยประมาณปี2500เท่าไหร่อ่ะถ้าเดี๋ยวนะผมดูตรงนี้ก่อนผมพูดอะไรต้องมีข้อมูลนะครับประเทศลาวเนี่ยนะประเทศลาวเนี่ยเขารับรองครับว่าในปี2500เอ้ยปีคริสต์ศักราชนะฮะคศเนี่ย2064เนี่ยเขาได้รถไฟความเร็วสูงใช่ใช่แน่นอน2064ใช่ไหมนะแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าตอนนี้ล่มนะคือมันมีมันมีก่อนมีใช้ก่อนหน้าใช้ก่อนหน้าก็คือนับจากนี้ไปเนี่ยปีนี้2014ใช่ไหมครับอีก64ก็อีก50ปีข้างหน้านะฮะอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศลาวเขาจะมีความเจริญมากกว่าประเทศไทยนะครับคือโครงการเขาไปได้แล้วเขาอนุมัติแล้วเขาอนุมัติแล้วกู้จากเงินจากจีนมาครับนะฮะคือวันนี้เองเนี่ยถามว่าทำไมเราไม่เอาแบบว่าเอาให้เขามาลงทุนเลยนะเหมือนประชาธิปัตย์เคยบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถสร้างรถไฟเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ว่าให้คนอื่นมาลงทุนคือให้จีนมาลงทุนแล้วก็ให้จีนเนี่ยนะครับการที่ดินทั้งสองฝั่งตลอดสองทางเนี่ยระยะทางกี่กิโลผมไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆพิเศษภูมิทำไมบ้านเราถึงใช้น้ำมันแพงก็เหมือนกันก็คือมีบริษัทมาสัมปทานนะมาซื้อสัมปทานแล้วนะครับมาซื้อสัมปทานไปเรียบร้อยนะครับไม่มีการลงทุนนะครับให้บริษัทเขาตั้งราคามานะฮะเอาออกไปแล้วเอาเข้ามานะครับมันถึงแพงไงนี่ฉันได้ฉะนั้นกับเรื่องของที่จะให้ต่างชาติมาลงทุนใช่คือตอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการนู้นโครงการนี้ที่ให้ต่างชาติมาร่วมทุนลงทุนโดยตรงเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้เนี่ยฉวยโอกาสจะขึ้นราคาตอนไหนก็ขึ้นได้นะฮะประชาชนตาดำๆเดือดร้อนกันเป็นแถวนะฮะไอ้กทม.อยากจะต่อสัญญากันทำกันงุบงิบงุบงิบกันกี่ปีกี่ชาติแม่งก็ทำกันได้ครับนะฮะก็เหมือนทางด่วนเนี่ยนะเออเหมือนทางด่วนเนี่ยจะขึ้นราคาทีเนี่ยวอยวายทีเลยป่ะนี่คือบริษัทร่วมทุนนะฮะนะทางด่วนเนี่ยผมยกตัวอย่างก่อนครับคือจะขึ้นราคาแต่ก่อนใน30บาทใช่ไหมนะมา40ตอนนี้มา45นี่คือบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยนะครับครับนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นราคาเลยนะคือทางด่วนนี่ไม่ได้เติมน้ำมันนะพี่อาร์ตขอพันเป็นภาพใหญ่เลยฮะภาพตะเกียบฮะครับนะพี่น้องประชาชนจะได้เห็นเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปีคริสต์ศักราช2064ข้างบนเป็นประเทศลาวข้างบนเป็นประเทศลาวฮะนะฮะข้างล่างคือประเทศไทยฮะครับไอ้คนที่นั่งเกวียนนี่ใส่จงกระเบนไหมพี่อาร์ตใส่จงกระเบนหรือผีตองเหลืองเนี่ยเอาใบไม้มาเย็บก็นี่เป็นภาพเชิงเปรียบเทียบนะฮะให้เห็นความชัดเจนระหว่างประเทศที่เมื่อก่อนนี้เขาเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาครับแล้วเราก็ดูถูกดูแคลนเขาว่าเป็นประเทศที่โอ้ยด้อยกว่าพวกกูเยอะเงินกรีดนี่เวลาจะไปซื้ออะไรนะต้องยกกันไปเป็นเก่งๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเงินบาทในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผมมีโอกาสได้ข้ามไปคุณจีถนนหนทางในเวียงจันทน์เนี่ยฮะคือการพัฒนาคือส่วนที่เขาอนุรักษ์ก็คือวัฒนธรรมนะครับถ้าจะไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยฮะต้องไปดูประเทศลาว
แต่ด้านถนนหนทางต่างๆนี่เขาอนุรักษ์นะครับเขาไม่ได้ซีซัวเขาไม่ได้ทำอะไรที่ไม่มีแบบแผนนะฮะเขาก็ขายลักษณะเหมือนกันนะขายวัฒนธรรมเหมือนประเทศไทยเหมือนกันนะครับสินค้าต่างๆที่ก็ส่งจากประเทศไทยนี่เข้าไปขายนะครับแต่ก็มีย้อนกลับมาบางอย่างนะฮะคือเราเห็นว่าสินค้าของเขาเนี่ยถูกเราไปซื้อกลับมามันก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะแต่ว่าความก้าวหน้าในด้านถนนหนทางหรือโครงการอย่างที่เห็นเนี่ยที่มาเปรียบเทียบประเทศไทยนะครับตอนนี้ถ้าเขาขยับเร็วมากนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนประเทศพม่าเห็นป่ะเวลาเขาเปิดนะเขาเปิดประเทศแป๊บเดียวนะเป็นข่าวเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะหลั่งไหลเข้าไปนะครับเวียดนามอย่างเงี้ยนะเวียดนามพม่านะครับคือลาวเองเนี่ยครับจริงอยู่เขาอาจจะแฝงด้วยอำนาจทหารนะแต่เวลาเขาตัดสินใจจริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างกรณีที่เจ้าสัว CP นะครับนะเจ้าสัว CP เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มองเรื่องของการค้าเนี่ยนะฮะเรื่องของการพัฒนาในโลกาภิวัตน์เนี่ยแกมองออกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวคือนะธุรกิจนี่ต้องยกให้แกเลยแกจะบอกนะครับว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยลงทุนกับรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่แล้วล่มจมบ้างเออเป็นคำถามนะฮะครับประเทศไหนในโลกนี้ครับที่มีรถไฟความเร็วสูงแล้วมีรถไฟความเร็วรางคู่เนี่ยและประเทศมันล่มจมขนทั้งคนขนทั้งสินค้าประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางนะลิงก์ไปทั่วเอเชียหมดแล้วครับนี่คือเจ้าสัวนะฮะคือนักธุรกิจที่รวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ด้วยรวยกันนายกทักษิณนี่ไงก็ดูแล้วกันครับนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยเขามองนะครับมองว่าวันนี้ประเทศไทยเสียโอกาสไปหมดแล้วนะฮะแต่การที่มีคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับของตุลาการสารนูนเนี่ยซึ่งผมก็บอกแล้วว่าที่เอาไปเปรียบเทียบกับน้ำมันเนี่ยนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีทรัพยากรน้ำมันใต้ดินจริงนะฮะแต่ถามว่าทำไมบ้านเราไม่รวยสักทีครับบ้านเราไม่ได้ลงทุนฮะขายอย่างเดียวบ้านเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ขายอย่างเดียวให้เขาไปขายให้เขาไปถ่ายครับเอาแต่ค่าภาคหลวงก็คือบ้านเราเนี่ยไม่เคยลงทุนไม่คิดจะลงทุนฮะโอ้ยลงทุนทำไมไม่ต้องมาลงทุนมันนะฮะเสร็จแล้วยังไงเขาก็เอาเทคโนโลยีของเขาโน้ตฮาวของเขามาลงครับนะครับเขาเอาเทคโนโลยีมาปุ๊บเนี่ยเขาเจาะอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปส่งขายของเขาเองเราก็ได้แต่เก็บค่าภาคหลวงขนไปกันต่างประเทศตั้งราคาใหม่มาขายประเทศไทยเราไม่มีสิทธิ์แล้วก็นี่แหละแล้วผมถามว่าไอ้อีหน้าไหนมันกล้าพูดความจริงมั้งอ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำมันแพงเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าโอ้ยเป็นประท้วงที่ปตท.นะไปประท้วงกระทรวงพลังงานครับมันไม่มีต้นตอหรอครับว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเป็นคืออะไรใครเป็นคนลงทุนใครเขาลงทุนเขาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนเขาเจาะไปเขาก็ได้ไปครับก็กลับมาที่ว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยสมมติว่าให้จีนมาลงทุนมันเป็นบริษัทเอกชนนะไม่ใช่บริษัทของประเทศจีนนะครับนะเป็นเอกชนมาลงทุนเขากล้าลงทุนเขาหามีทุนมาลงทุนเนี่ยสร้างรถไฟความเร็วสูงเขาก็ต้องตั้งราคาของเขาเองถูกต้องไหมก็ธรรมดานะก็ทีนี้เขาจะเอายังไงก็บีบแล้วทีนี้นะจะเอาราคาเท่าไรขึ้นช่วงนั้นช่วงนี้ไปถึงระยะทางขนาดนี้คือเขาเป็นคนการที่เราเองเนี่ยนะฮะมีการกู้เงินเนี่ยมาทำภาคโลจิสติกเนี่ยนะฮะหรือภาคขนส่งพื้นฐานเนี่ยนะครับด้านคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ถนนหนทางท่าลุงท่าเรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะเราต้องการเป็นเจ้าของเองทั้งหมดฮะเราไม่ต้องการกินแค่ค่าภาคหลวงแล้วคือพวกเรานี่ต้องการที่จะลงทุนลงทุนและกำหนดเองโดยภาครัฐเป็นสมบัติของชาตินะเป็นสมบัติร่วมกันของคนในชาติทั้งประเทศประเทศนี้มันเป็นอะไรนักหนาเลยฮะที่ชอบอย่างเดียวคือสัมปทานไปแล้วก็ไปงุ้มงิบกันไม่กี่คนครับว่ามึงสัมปทานไปเนี่ยไอ้ค่าภาคหลวงนึงมึงให้รัฐไปเท่านี้อืแต่ที่มึงต้องให้กูเนี่ยคือหุ้นล้มเนี่ยไอ้กูหุ้นล้มเนี่ยต้องจ่ายมาเท่าไหร่ใต้โต๊ะบนโต๊ะเนี่ยต้องจ่ายไปเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้อะฮะก็เหมือนบอกว่ามึงหาวิธีไหนก็ได้แต่หุ้นล้มของกูนี่ต้องได้แต่ประเทศไทยเนี่ย
ที่จะได้จากทรัพย์สมบัตินี่ได้แค่ผ้าค่าภาคหลวงอย่างเดียวเท่านั้นเองถูกต้องนะครับแทนที่พี่น้องประชาชนคนไทยนี่จะมีส่วนร่วมได้ใช้น้ำมันถูกบ้างเราไม่ได้ติติงว่ากระทรวงหรือผู้กำหนดเนี่ยมันทำให้ราคาแพงเราไม่ได้ติติงคือเราเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุมันที่น้ำมันมันแพงเนี่ยเพราะเหตุนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ากลับมาเป็นรถไฟให้ต่างชาติลงทุนเขาจะขึ้นราคาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่นะเขาจะขยายขอบเขตอะไรของเขาก็ได้จะมีการแก้ไขสัญญาในอนาคตยังไงไม่ได้แล้วคุณไปแก้ไขสัญญานะคุณจะเสียค่าโง่เขาอีกใจไม่ไงบ้านเราชอบอย่างนี้ให้เขาไปลงทุนบ้างเราลงทุนบ้างแม่งก็ลงทุนสุดท้ายแม่งต้องมานั่งทุบทิ้งอ่ะโฮเบลเป็นไงล่ะนั่นหินตอโรเดียแล้วตอนนี้จ้างเขาตัดด้วยจะตัดก็ต้องจ้างเขามาตัดเองนั่นชิบหายเลยนะนะครับความเห็นของท่านจาตุรนต์ฉายแสงครับนะฮะท่านบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรบให้เงินนะครับอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหากวินิจฉัยในแนวทางดังกล่าวนะจะมีปัญหา3ข้อ1ศาลแทรกแซงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอีกแล้วเนื่องจากการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมเป็นอำนาจของรัฐสภาไม่ใช่ศาลครับ2ศาลก้าวก่ายฝ่ายบริหารในการตัดสินใจว่าควรทำโครงการอะไรนะฮะและ3นะฮะศาลขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองที่เคยวินิจฉัยไว้ว่าการออกกฎหมายเงินกู้นะฮะมาทำโครงการไม่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญซึ่งเหตุผลที่กฤษฎีกาไม่ชี้แจงให้รัฐบาลที่ผ่านมาก็คือกู้เงินนะฮะเงินกู้เนี่ยไม่ใช่เงินแผ่นดินในมาตรา169คือเงินกู้เนี่ยนะครับไม่ใช่เงินแผ่นดินครับนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความพยายามต่างๆนะฮะพยายามต่างๆผมบอกได้เลยนะครับว่าไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับนะท่านผบ.ทบ.ฮะผมด้วยความเคารพท่านจริงๆแต่ผมก็ต้องเห็นแย้งกับคำวินิจฉัยของตุลาการสำนวนครับนะฮะแล้วผมก็บอกตรงๆว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ทฤษฎีสมคบคิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conspiracy theory ฮะท่านนะนะฮะท่านลองไปศึกษาดูนะครับหรือว่าผมเชื่อนะผมก็ยังมีความเชื่อของผมอยู่ว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองครับและมีความฉลาดหลักแหลมเหมือนท่านประยุทธ์เนี่ยท่านมองออกท่านมองเกมทุกเกมออกมองออกว่าใครหัวกับใครมองออกว่าใครเส้นใครมองทุกอย่างทะลุหมดอ่ะคือแต่ท่านเองเนี่ยนะฉลาดในการให้สัมภาษณ์นะแทนที่ท่านจะสัมภาษณ์ตรงๆนะฮะว่าท่านอยู่ฝากฝั่งไหนเนี่ยนะฮะซึ่งประชาชนเขามองออกหมดแล้วเนี่ย นะท่านก็เลี่ยงๆไปคืออย่างนี้คุณเจี๊ยผมเปรียบเทียบไอ้เรื่องเนี้ยยังไม่จบเลยครับไอ้เรื่องที่เพราะว่ามันก็กระชั้นเข้ามาเรื่องไอ้เรื่องจำนำข้าวเรื่องไอจำนำข้าวประกันราคาข้าวเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าอ้าวสมมุติว่ามีจำนำข้าวเนี่ยมีคอร์รัปชันเป็นบางส่วนนะฮะบางที่มันมีหมดทุกโครงการนะผมอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงครับว่ามันมีผมก็ว่ามีแต่ต้องไปแก้จุดนั้นใช่ไหมฮะนี่ก็คือมันไม่ได้ล้มเหลวทั้งหมดทั้งโครงการนี่มันมีผลดีต่อชาวนาด้วยสามป่าใช่ชาวนาเห็นดีเห็นงามด้วยอันนี้เดี๋ยวผมนิดนึงถ้าจะเล่นงานกันนะฮะเล่นงานกันเนี่ยผมถามว่าโรงสีไหนที่ปปช.ไปดำเนินคดีหรือยังนะฮะข้าราชการนะฮะข้าราชการประจำเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกนักธุรกิจต่างๆเนี่ยคนไหนที่ปปช.เนี่ยไปจัดการดำเนินการหรือยังครับยังนะฮะแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยจะมาเล่นงานนายกรัฐมนตรีเลยครับนะฮะโดยการแบบคือกระทำแบบเหมาเข่งเนี่ยคือทางรัฐมนตรีเองทางกระทรวงเองเนี่ยเขามีแจ้งความลงสีแล้วนะ มีแล้วนะตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะแม้กระทั่ง DSI เองเนี่ยครับเข้าไปตรวจสอบนะเป็นคดีพิเศษด้วยก็มีนะครับในส่วนนี้แหละครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผู้บริหารที่จะไปเอาคนผิดมาลงโทษถูกต้องไหมครับนะผมที่ผมเปรียบเทียบว่าโครงการจำนำข้าวนี่มันดีพี่น้องประชาชนนี่เขาเห็นด้วยนะครับแต่มันมีปัญหาในเรื่องคอร์รัปชันเงินช้าบ้างเนี่ยเงินช้าเนี่ยไม่ถือว่าโกงนะฮะไม่ถือว่าโกงนะคุณทีนี่ก็รับกันนะยิ้มละลื่นกันไปแล้วนะครับ
ผมถามว่าโครงการเนี่ยเหมือนโครงการผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตนะฮะทำโครงการชั่งกิโลชั่งไข่กิโลเนี่ยขายไข่ชั่งกิโลเนี่ยผมถามว่าใช้เงินของรัฐนี่ครับอันนี้เงินของแผ่นดินนะครับเขาเรียกว่าเงินแผ่นดินเงินแผ่นดินที่ไปใช้เอาเข้ามาคนคิดให้เนี่ยฮะจ้างเขามาคิดให้เนี่ยจ้างฝรั่งมาผลสุดท้ายโครงการนี้มันล้มเหลวนั่นคือศูนย์เปล่านะครับนั่นขาดทุน 100% นะฮะเสียหาย 100% ครับแล้วปปช.เอามาเปรียบเทียบกับคดีจำนำข้าวนี่ได้ไหมถึงจะเป็นคดีต่างกันนะครับแต่คดีในแนวเดียวกันเนี่ยเป็นนโยบายของคนบริหารจำนำข้าวนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ไข่ชั่งกิโลเนี่ยเป็นนโยบายของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่เขาทำโครงการมันมีการคอร์รัปชันกันบ้างเราก็ต้องไปดูจุดที่ไหนโรงสีตรงไหนที่มันคอร์รัปชันมันมีการโกงกินเนี่ยต้องไปแจ้งความและไปนำคนผิดมาลงโทษนี่คือจุดไงฮะคือแต่ว่านโยบายไข่ชั่งกิโลนี่ครับมันเสียหายโครงการไปไม่ได้นี่คือโครงการของพรรคประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือกลุ่มก้อนพวกนี้คิดมาแล้วแล้วโครงการนี้เหตุมันอย่างงี้เห็นอย่างงี้คือปปช.เนี่ยให้ผลที่จะเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยว่าปปช.ได้เคยทำหนังสือท้วงติงไปแล้วนะฮะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ยกเลิกโครงการยังดึงดันที่เดินหน้าต่อไปครับมันก็มีเอกสารที่เป็นเอกสารแบบเดียวกันเนี่ยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะว่าไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือสตง.เนี่ยนะครับทำหนังสือท้วงติงไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะที่เป็นประธานกบข.นะฮะถามว่าตอนนั้นเองเนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยกเลิกโครงการประกันราคาข้าวไหมก็ไม่เลิกนะฮะไม่เลิกก็ปล่อยให้มีการทุจริตงานต่อไปนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการสวมสิทธิ์กันเยอะแยะนะฮะไปบอกว่าสมมุติว่าทำที่นาทำไปภายแล้งไม่ใช่สมมุติว่าทำจริงเนี่ยประมาณ10ไร่ครับเวลาไปเข้าโครงการนะฮะ20ไร่มันงอกมาอีก10ไร่อ่ะแล้วก็ขาดการตรวจสอบตรงนี้ครับนะรัฐบาลทำไมครับรัฐบาลก็ต้องเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกไปจ่ายส่วนต่างที่นะครับไปที่เมคกันขึ้นมาที่เมคกันขึ้นมาเองเนี่ยนะเป็นการหัวกันแบบโอ้โหมันลักษณะเดียวกันเลยคุณทีฮะอย่างที่คุณว่านะครับมีอยู่10ไร่นะอ้าวคณะกรรมการที่ตรวจสอบนะสมมติว่าผมกับคุณเนี่ยอ้าวเอาแล้วกันคุณทีเอาไป5ไร่แล้วกันผลต่างนะฮะคณะกรรมการมา5ไร่แล้วกันนะโอเคก็ส่งไปรัฐมนตรีไปดูมั้ยไม่ได้ไปดูแต่เป็นคณะกรรมการที่ตรวจสอบว่าไอ้คนนี้เกษตรกรคนนี้มี20ไร่จริงนั่นมีการคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นครับแน่นอนอย่าบอกว่าไม่มีครับมีจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้ครับแต่เราก็ต้องไปแก้ไขแก้ปัญหาว่าต้องไปจับในกรในขอที่สมคู่สมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยเพื่อจะคอร์รัปชันในส่วนนี้ผมมองตรงนะถ้ามีการที่จะเอาผิดนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยเนี่ยครับจะมีข้าราชการนะครับข้าราชการประจำเนี่ยติดคุกกันเลยในนาฏฮะเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยคนที่อยู่ประจำ นักการเมืองผ่านมาแล้วผ่านไปครับแต่ข้าราชการประจำเนี่ยอยู่ตลอดนะฮะข้าราชการประจำก็อยู่ตลอดเอาถ้ายุคนี้เป็นยุคของเรานะคนของเราครับนะเอาแล้วเว้ยสบายแล้วตีปีกพับนะนายสั่งมานายอยากได้เท่าไหร่มันเป็นอย่างนั้นครับนะพอไม่ใช่ยุคของเรานะอ้าวก็หงอยกันไปฮะไม่เป็นไรกูนั่งตบยุงเดี๋ยวรอไว้เฮ้ยมาแล้ว นะบางทีนี่นะครับครับได้ด้วยความที่บางพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะบางพรรคเนี่ยผมระบุไปเลยประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งมา20กว่าปีเนี่ยจะทำยังไงว่าไอ้ข้าราชการประจำที่เป็นลูกหาของประชาธิปัตย์ก็นั่งตบไปดิมันอยู่ไม่ไหวตายแล้วเว้ยระสำระสายเว้ยไม่มีจะอยู่จะกินแล้วทำยังไงดีอะพอไปตั้งรัฐบาลได้โอ้โหคราวนี้นะฮะลูกพี่ก็แดกสวาปามครับไอ้ลูกน้องก็แดกสวาปามไม่แดกได้ยังไงฮะลองคิดดูว่าประชุมมาราธอนอ่ะ15ชั่วโมงอ่ะครับอนุมัติเงินไป 500,000 กว่าล้านนั่นเป็นรัฐบาลรักษาการนะไม่รู้ล่ะประชุมครม.นัดสุดท้ายอ่ะนัดสุดท้ายและไอ้ที่อะไรวะใครวะเอาไปโพสเดี๋ยวนะผมนึกก่อนไอ้ไอ้เจิมศักดิ์ไอ้เจิมศักดิ์เนี่ยเอาไปบอกโอ้โหรัฐบาลเลวมากนะป
ประชุมมาราธอน15ชั่วโมงครับอนุมัติงบไป 500,000 กว่าล้านโอ้โหสลิมเห็นรัฐบาลทำไมเป็นเหี้ยขนาดนี้วะรัฐบาลทำไมเป็นเลวขนาดนี้วะนะแชร์กันจิบหายเลยครับโอ้คราวนี้ก็สลิมก็รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้รัฐบาลนี้เลวสุดๆประชุมครม.นะฮะมาราธอนยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีการพูดจาพาทีกันอย่างมากมายโดยขาดการนะฮะใช้ควย.คือการขาดความคิดการวิเคราะห์และการแยกแยะข้อมูลหลงเชื่อครับแชร์กันเป็นแสนเพจเลยครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่านายเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยนะฮะไอ้พวกบรรดาสลิมคิดว่าเขาเป็นคนดีนะฮะโดยที่ไม่ได้มานั่งแบบศึกษาข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยที่ได้รับมานั้นเป็นข้อมูลของรัฐบาลยุคไหนครับผมบอกว่ามีอยู่จริงนะไอ้15ชั่วโมงมีอยู่จริงนู่นรัฐบาลไอ้มาร์คครับไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันนี้200กว่าโครงการก็นั่นน่ะไอ้แบบนั้นเนี่ยนะครับไม่เห็นมีใครไปทำอะไรเลย500,000กว่าล้านเนี่ยนะฮะและไหนจะไทยเข้มแข็งไทยชุมชนพอปีอะไรเยอะแยะไปหมดน่ะครับสรุปแล้วนายประสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยใช้เงินผลานงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะผลานเงินแผ่นดินไปนะครับไอ้พรบเนี่ยนะออกทั้งเป็นทั้งพรบทั้งพรกครับรัฐบาลชุดนี้เขามีความจริงใจนะนะเขาจะออกเป็นพรกเงินกู้ก็ได้เขาไม่ทำครับเขาอยากให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประเทศชาติจะได้อะไรจากการที่ต้องทำสภาต้องพิจารณากันก่อนต้องพูดจากันก่อนนะสุดท้ายยังไงครับก็ผมยังไม่เห็นว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเหมือนกับไทยเข้มแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำมาเลยเรื่องนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสภาไทยนะฮะสภาไทยต่อไปจะเป็นสภาทาสอย่างที่กปปส.พูดถึงนะฮะทาสอะไรทาสองค์กรอิสระถูกต้องคือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยครับต้องส่งเรื่องไปให้องค์กรอิสระพิจารณาก่อนเมื่อรัฐบาลตั้งนะครับนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนครับจะประกาศต่อหน้ารัฐสภานะฮะต้องนำนโยบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนไหมถามไม่เข้าตัวนั่นก่อนต้องถามก่อนไหมว่าท่านครับก็หมอบคลามนะหมอบคลามนะครับถามก่อนท่านครับโครงการนี้ทำได้ไหมโครงการนี้ขัดรัฐธรรมนูญไหมครับท่านถ้ามันเป็นขนาดนี้แล้วผมบอกว่าไม่มีการเลือกตั้งก็เลยก็ได้ให้ไอ้สามให้ไอ้เก้าตัวนี่บริหารเลยพิจารณาเขียนโครงการใครเขียนก็ได้ส่งตรงไปเลยว่าเอ็นนี่พวกกูทำได้ไหมอันนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ไหมให้ไอ้เก้าตัวนี่พิจารณาเลยเซ็นอนุมัติปุ๊บปั๊บเลยจะเอาง่ายกว่านั้นจะเอาง่ายกว่านั้นก็เป็นไม่รู้ว่าเป็นลูกพี่หรือลูกน้องของกปปส.อยู่แล้วครับผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นลูกพี่ใครก็ร่วมไม้ร่วมมือไปขึ้นเวทีกันหมดเรื่องแล้วก็ประกาศไปเลยครับว่าประเทศนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแล้วจากระบบประชาธิปไตยเป็นตุลาการทิปไตยองค์กรอิสระได้ยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วองค์กรอิสระทุกองค์กรได้ยึดอำนาจไปหมดแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ทำเช่นนั้นผมพูดถึงการสถาปนาความเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายเศรษฐาทวีสินแต่ในเวลานี้มีคนปล่อยปละละเลยไม่พูดถึงการใช้อำนาจที่เป็นรัฐาธิปัตย์นะซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญครับมีอำนาจเหนือคำวินิจฉัยมีอำนาจเหนือพระราชวินิจฉัยซึ่งอยู่ในขั้นตอนครับนะก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละผมกลัวว่าในอนาคตถ้ายึดอำนาจเสร็จเนี้ยคดียิงกันตายเนี่ยยังไปพิจารณาได้น่ะผมไม่รู้แหละแต่พอพูดถึงรัฐาธิปัตย์เนี่ยหลายๆคนลืมและปล่อยปละละเลยที่จะพูดถึงองค์กรนี้ด้วยเพราะองค์กรนี้ก็ได้สถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นของตัวเองขึ้นมานะครับมีอำนาจสั่งการฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการด้วยครับนะฮะเป็นเซเนคาร์ดอำนาจอยู่นี้หมดเลยตั้งตัวและที่ดูตั้งตัวเป็นสาระเลยแล้วผมบอกว่าทำไมมีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะแม้กระทั่งว่าเรื่องนี้นะฮะที่สภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลนะเสนอร่างพระราชบัญญัตินะแก้ไขที่มาของสว.ครับอยู่ในขั้นตอนของพระบรมราชวินิจฉัยแต่ศาลบางอาจที่จะหักดิบเลยโดยการบอกว่าพระราชวินิจฉัยเรื่องของพระราชวินิจฉัยแต่ฉันจะตัดสินว่ารัฐสภาทำผิดส
ซึ่งถามว่ารัฐสภาผิดตรงไหนรัฐสภาเนี่ยครับทำตามกรอบของตนเองและเป็นอำนาจของตนเองในขณะที่ในขณะที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการสถาปนากฎหมายครับถึงได้ย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งก็ต้องบอกรองโฆษกฮะก็คือถ้าพิจารณาในกรอบเขตอำนาจของตุลาการที่พิจารณาได้นะถ้าคิดว่าตัวนี้นะเรื่องนี้ตัวเองมีอำนาจที่พิจารณาตัดสินได้นะครับอย่างนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยเขายอมรับคุณทีแต่ว่าคุณไปริบฉวยอำนาจที่คุณไม่มีเลยนะเอาเรื่องที่คุณไม่มีอำนาจมาตัดสินเนี่ยที่พี่น้องเขาขัดแย้งตรงนี้นะถึงได้พูดให้รองโฆษกได้เข้าใจด้วยและกองทัพเข้าใจด้วยมันมีคำถามเนี่ยอย่างผมถามกองทัพเนี่ยกองทัพเคยไปศึกษาไหมกฎหมายเนี่ยท่านพูดปล่าว่ากฎหมายครับท่านเคยศึกษากฎหมายไหมฮะนะต้องถามจริงๆคือกองทัพด้วยความเคารพฮะใช้แต่กฎหมายในกองทัพไหมใช้กฎกองทัพไหมผมไม่รู้แหละแม้แต่กองทัพคนในกองทัพผิดเนี่ยยังต้องไปใช้กฎของกองทัพเลยไอ้เรื่องการข่มขู่คุกคามเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการข่มขู่คุกคามแต่ละองค์กรเขาไปแจ้งความกันเองฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านไม่ใช่มาบังคับพี่น้องประชาชนยอมรับไม่ได้เกี่ยวเพราะฉะนั้นท่านประธานโทษอย่าเสือกขอโทษนะฮะผมไม่ไหวจริงๆคือต้องมีการข่มขู่คุกคามองค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเหล่านั้นแต่ละองค์กรที่เป็นองค์กรอิสระเขาจะไปแจ้งความกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่างๆก็คือตอนนี้อำนาจในการบริหารแท้ๆของที่เสียงพี่น้องประชาชนเลือกส.ส.เข้ามาเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยก็ไม่รู้นะอ้าวคุณเนี่ยนะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเสนอกี่โครงการเข้าไปเนี่ยโดนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดรอปไปหมดเลยก็เขาบอกไม่เร่งด่วนก็ไม่เร่งด่วนเซ่นะบ้านเราอย่ามีอะไรเลยนะบ้านเรายังไม่พร้อมที่จะมีรถไฟความเร็วสูงโอ้ถ้าอย่างนั้นก็รถประจำตำแหน่งก็หยุดไว้ก่อนนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พร้อมสำหรับการมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะกี่ข้อดีด้วยนะนะรถประจำตำแหน่งนะฮะเอาอย่างไงพี่อาร์ตไปซื้อเกวียนแถวบ้านนอกได้ไหม300ทีมก่อนใช่ไหมนะที่ซึ่งบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรเนี่ยเขารู้หมดนั่นแหละพี่น้องประชาชนอย่าให้นุ่งโจงกระเบนจะให้เย็บใบไม้ใส่เหมือนผีตองเหลืองไงแต่พวกมึงนี่ต้องใส่ผ้าไหมใส่สูทนะครับ ทำไมล่ะพวกมึงต้องเอาเงินประจำตำแหน่งหรือเอาตำแหน่งเนี่ยอนุมัติเงินให้ตัวเองให้ลูกตัวเองไปเรียนต่างประเทศอ่ะทำไมมึงไม่ไปเรียนวัดลิงขบด้วยน่ะนะโอ้มันมีหลายประเด็นพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีพระราชบัญญัตินะฮะในการจัดตั้งศาลเนี่ยก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยที่รองรับนะนะมีแต่รัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาโดดๆเลยผมไม่น้อยใจอะไรคุณจีผมน้อยใจว่าไอ้เขาเนี่ยจะกินอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้แต่พี่น้องประชาชนเนี่ยมึงต้องอยู่แค่นี้กูให้มึงถึงจะได้ใช้ได้กินเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไงก็เป็นอย่างไงเขาพอใจองค์กรอิสระเขาพอใจที่ประชาชนเจ็บจนโง่นะฮะแล้วก็ประชาชนอย่าได้เสอะอะไรที่มันรู้มากครับโดยเฉพาะประชาชนคนเสื้อแดงซึ่งติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาโดยตลอดนะรู้ความจริงตาสว่างกันมาโดยตลอดนะมึงอย่ารู้มากเกินไปสิวะนะฮะไอ้คนที่ทำเรื่องนโยบายผ่านสภาผู้แทนราษฎรเสนอเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะได้มาซึ่งนโยบายดีๆกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคุณทีนะครับนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ายังไม่สมควรยังไม่ถึงเวลาแต่ไอ้คนที่มานอกเหนือกฎหมายอย่างไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยซึ่งมีคนร้องเหมือนกันบอกว่าเขาใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วกลายไปเห็นชอบไอ้คนที่นอกคอกไปสิแล้วอย่างนี้นะผมถามกองทัพดูแล้วว่ากองทัพจะบังคับให้พี่น้องประชาชนก้มหัวรับขนาดไหนอีกอ่ะก็อย่างที่เห็นกันแล้วนะคือกองทัพเนี่ยคงจะไม่กล้าตำหนิรัฐบาลหรอกเพราะรัฐบาลถอยมาจนสุดทางแล้วจริงๆนะฮะจนประชาชนเนี่ยเขาเอือมระอากับรัฐบาลแล้วบางทีแต่กองทัพก็ไม่พูดว่าทำไมรัฐบาลไม่สู้นะครับก็ต้องเข้าใจครับว่ารัฐบาลทำภายใต้กรอบของกฎหมายนะแต่ว่าประชาชนเองเนี่ยคนที่กำลังมองทุกอย่างเองเนี่ยประชาชนมีความคิดเป็นอิสระจากรัฐบาลนะฮะครับ
นะครับประชาชนมีความคิดเป็นอิสระจากรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลจะมาสั่งคนเสื้อแดงได้ครับนะเพราะรัฐบาลไม่ได้สามารถที่จะมาสั่งคนเสื้อแดงรัฐบาลไม่สามารถสั่งใครได้นั้นอ่ะรัฐบาลยังมีอำนาจยังมีบ่วงคล้องคออยู่ต้องบอกอย่างนี้นะคุณตียังไงมีบ่วงคล้องคอก็คือถ้าทำอะไรที่นอกเหนือหรือพวกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยลงโทษเนี่ยรัฐบาลก็ยังต้องรับอยู่นะงั้นแน่นอนมันไม่เหมือนเรานะมันไม่เหมือนเราคือการแสดงออกเนี่ยนะฮะการแสดงออกถึงการอารยะขัดขืนเนี่ยครับรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาในฐานะรัฐสภาก็ได้กระทำร่วมกันมาแล้วครับนะฮะถามว่าอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นมีการกล่าวหานะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยครับนะฮะไม่เคารพกติกาบ้านเมืองไม่เคารพรัฐธรรมนูญทั้งที่รัฐธรรมนูญมาตรา291ให้อำนาจพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะฮะในการแก้ไขพระราชบัญญัติคือแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับครับแต่เวลาเขาทำไม่ได้มันเป็นซะอย่างนั้นก็มาติดกับไอ้พวกนี้นะครับ โอ้โหนะก็มีความเห็นของอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์ฮะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับท่านว่ายังไงเดี๋ยวนิดนึงนะฮะครับก็พี่น้องประชาชนก็ดูเอาเองแล้วกันนะว่านะว่าตอนนี้เขายึดอำนาจด้วยอะไรนะอาจารย์วิรพัฒน์ประธานโทษนะบอกชื่อผิดอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะฮะอาจารย์ปิยบุตรนะครับบอกว่ามีวิธีการชนกับการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านเกี่ยวกับกรณีเป็นเงินแผ่นดินนะฮะต้องจ่ายโดย4กฎหมายเท่านั้นตามมาตรา169ของรัฐธรรมนูญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้การกู้เงินลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินนะฮะนี่เป็นวิธีการที่รัฐสภาใช้ตอบโต้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาคือเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเสียดังที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำบ่อยครั้งนะฮะแต่อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าแต่นั่นแหละครับศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยริบเอาอำนาจของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไปเสร็จแล้วโดยสถาปนาอำนาจการตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองชัดเจนฮะและเป็นศาลรัฐธรรมนูญประเทศเดียวในโลกฮะที่มีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้ลิฟเอาอำนาจนะในที่ที่ผมพูดไงลิฟฉวยอำนาจที่ตัวเองไม่มีเลยฮะไปครอบครองซะแล้วฮะตกลงสภาไทยที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ยกให้มันทั้ง9ตัวไปจัดการเลยมันโดยทางนิตินัยเนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าทางพฤตินัยเนี่ยในทางที่ปฏิบัติกันอยู่เช่นปัจจุบันเนี้ยมันทำไปแล้วทั้งที่กฎหมายเขาพูดแล้วมันไม่ใช่เพิ่งทำนะนะมันทำมาซ้ำซากจำเจจนกระทั่งแบบว่ากูหน้ากูด้านกูแถยังไงก็ได้กูแบบจะยังไงก็ได้อะกูไม่สนใจสื่อไม่สนใจประชาชนจะด่าอะไรกูคือตัดสินแล้วนะฮะคือพิจารณาคำร้องแล้วเนี่ยครับถ้าปล่อยเลยตามเลยถ้าไปยอมรับเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคุณดีมันจะเป็นมาตรฐานเลยครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยใครมาร้องเรื่องนี้เนี่ยครับมันก็จะใช้อำนาจที่มันลิฟมาเนี่ยฮะมันเป็นอำนาจของตัวเองแล้วพิจารณานะครับขอบเขตนี่จะขยายไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าอนาคตไม่แน่เหมือนกันนะคุณดีมันอาจจะลิฟเอาอำนาจไปพิจารณาเรื่องการมีอุบัติเหตุมีการฆ่ารันฟันแทงกันเนี่ยฮะอาจจะไปตัดสินแทนศาลอาญาก็ได้นะเพราะว่ามันแผ่ขยายอำนาจขนาดนี้นะมีโอกาสนะผมจะบอกให้อาจจะยุบศาลนั้นศาลนี้นะครับไปรวมที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ใช่ไหมคือวันนี้เองนะฮะการสถาปนาอำนาจเนี่ยและก็การลิฟอำนาจของผู้อื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับการลิฟอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินั่นหมายความว่าการกระทำนั้นเขาเรียกว่าการก่อการรัฐประหารครับนะฮะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดการรัฐประหารเกิดมานานแล้วครับนะฮะการรัฐประหารครั้งแรกเกิดขึ้นตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสถาปนาอำนาจของตัวเองในการรับไว้ซึ่งการพิจารณามาตรา68ด้วยตนเองนั่นคือการ
รัฐประหารรัฐบาลชุดปัจจุบันไปแล้วเนี่ยลิดอำนาจเลยฮะนั่นเป็นการลิดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใช้มาตรา68เป็นเครื่องมือเล่นงานนะฮะในการก่อการรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่รัฐบาลนะฮะก็ยังอาศัยนะครับว่าตนเองเนี่ยยังมีช่องทางนะครับการที่อยู่ในอำนาจเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะฮะเหลือช่องทางนี้ช่องทางเดียวครับครับก็คือการที่มีผู้ไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญว่าสถานภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะฮะแล้วไม้นี่ก็ถือไว้เป็นไม้เด็ดนะครับในการที่จะฟาดฟันรัฐบาลอีกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยครับรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยก็ออกแบบมานะฮะค่อนข้างที่จะเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับคือคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดยึดโยงกับทุกหน่วยงานยึดโยงกับทุกหน่วยงานผมถามนิดนึงครับว่าการตัดสินเนี่ยนะฮะการตัดสินโดยศาลเดียวเนี่ยนะครับแล้วไม่มีการอุทธร์แล้วไม่ได้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงประชาชนอย่างเราเนี่ยครับนะครับแล้วใครเขาจะให้ความเคารพนับถือฮะผมถามนิดนึงฮะแล้วเวลาตัดสินแล้วนะเกิดผิดพลาดก็ลอยนวลนะก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ต้องรับผิดยิ่งกว่าเทวดาเขาจะรับผิดยังไงฮะสมมติว่าประชาชนเข้าชื่อกันนะโดยกฎหมายเนี่ยให้เข้าชื่อกัน 20,000 50,000 รายชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะไปถอดถอนองค์กรอิสระต่างๆอย่างนี้มันจะไปถอดถอนยังไงฮะสมมติว่าเรามีการร้องนะครับตามมาตรา157ครับกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นพรรคพวกเดียวกับปปช.นะฮะเราร้องพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนทำเรื่องปุ๊บนะฮะกว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆไปค้างตึงอยู่ที่ปปช.ครับนะฮะปปช.กว่าจะดูอ้อพวกกูนี่ว่าก็เก็บไว้ฮะอ้าวไม่ใช่พวกกูพอพิจารณาผ่านแล้วก็ย้อนกลับมาให้มันลงคะแนนกันอีกไม่ไม่ทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของมาตรา157ก็ส่งดำเนินการที่ศาลเลยครับนะแต่ว่ากรณีที่มันอีกกรณีนึงเนี่ยก็คืออย่างกรณีที่ต้องส่งเรื่องไปให้สว.ครับนะฮะในการถอดถอนนะฮะอันนั้นหนักเข้าไปใหญ่เหมือนไอ้เทพเลยนะเออแล้วก็ตีตกไปก็มาตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมปปช.บอกว่าฟันธงสุเทพสุจบันต้องหลุดจากตำแหน่งแน่นอนครับสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะก็พวกมันเออส่งมาถึงปุ๊บเนี่ยใช้เสียง3ใน5ครับตายห่าแล้วครับเรียบร้อยเลยครึ่งนึงของสภาเนี่ยฮะครึ่งนึงของสภาเป็นใครฮะพวกกันเป็นพวกที่มาจากการลากตั้งเออนะฮะแล้วยังมีอีกบรรดาเพียบเลยนะฮะที่ได้สมประโยชน์กับคนเหล่านี้อ้าวโอ้โหหมดเวลาครับเอาอนาคตนะสรุปตรงนี้ว่าต่อไปในพรรคไหนจะเขียนนโยบายนะครับอย่าลืมว่าสมมติว่าโครงการจำนำรักจำนำข้าวนะครับแต่วงเล็บนะขอถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีสิ่งส่งท้ายนะฮะฝากไปถึงตุลาการนะครับนะเป็นบทกลอนนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมดูเอาเองและอ่านเอาเองแล้วกันนะครับครับนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ